เป็นเรื่องเกือบตายครับหลายเรื่องเลยนะคะนี่นะเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณสัก5ทุ่มครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการบุกเข้าไปที่ฟาร์มหมูไปขอซื้อหมูป่าครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตามที่มีการคุยกันไว้ว่าอย่างนั้นโมโหครับใช้อาวุธปืนยิงท่านลมเลยครับอยากให้ดูภาพนี้ก่อนครับโอ้โหเอาปืนไปยิงครับครับนี่เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่กันประมาณสัก30วินาทีครับผู้ชายที่ก่อเหตุที่ว่านี้ครับชื่อนายไหมครับนายไหมอายุ67ปีแล้วเป็นอดีตลูกจ้างในฟาร์มอยู่ในหมู่บ้านทุ่งแสงที่ตำบลสงเปรยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีคุณวิทยาโพจันนาเป็นเจ้าของฟาร์มคุณวิทยาวันนี้เล่าให้ฟังเลยนะครับว่าผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ครับวันนั้น28ธันวาคมผมไปทำธุระที่จังหวัดมหาสารคามแต่ได้รับรายงานจากลูกน้องที่ทำหน้าที่อยู่ที่ฟาร์มประมาณสัก4คนครับเล่าให้ฟังว่านายใหม่เนี่ยเป็นอดีตลูกจ้างของผมทำงานอยู่ที่นี่แต่ออกไปก่อนแล้วครับไปเปิดเขียงหมูอยู่ที่อื่นว่าอย่างนั้นนะวันก่อเหตุนะครับบุกเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอซื้อหมูป่านะครับ1,300บาท1ตัวว่าอย่างนั้นนะอ้าวลูกจ้างก็ว่ามันขายให้ไม่ได้อย่างนี้นะครับต้นทุนจริงๆตัวนึง 2,500 บาทอ้าวนายไหมก็บอกว่านี่นะครับได้ติดต่อผ่านเมียที่ทำงานอยู่ตรงนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเมียก็ไปคุยแล้วเนี่ยกับหัวหน้าที่บอกว่าขายหมูเนี่ยแต่ทำไมตกลงก็ไม่ได้นะครับหมูป่าหมูแคระหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่นะเนื้อมันอร่อยนะครับโดยเฉพาะหนังมันกรุบกรอบกรุบกรอบว่าอย่างนั้นนี่นะนายไหมบอกว่าเมื่อไม่ยอมขายให้อย่างนี้ก็ใช้วุธปืนยิงทันที3ปังปังปังเมื่อสักครู่นี้พกปืนมาซื้อหมูใช่ครับนี่คนที่เห็นภาพเมื่อสักครู่คือคุณวิทยาเจ้าของฟาร์มหมูออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายนั้นลูกจ้างตนเองตอนนี้แตกกระเจิงครับไม่ยอมมาทำงานเพราะว่ากลัวปืนนายไหมทันทีที่เกิดเรื่องนะครับได้ขึ้นโรงพักภูเวียงไปแจ้งความเอาผิดนายไหมเรียกค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ500,000บาทไปอย่างนั้นค่าทำขวัญแต่ปรากฏว่ายังตกลงกันไม่ได้ตำรวจก็พยายามเรียกพยานทั้งสองฝ่ายนะครับมาพูดคุยในที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถที่ตกลงได้แล้วก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับนายใหม่ได้ใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับนายวิทยาบอกว่าลูกจ้างผมตัวนี้แตกกระเจิงครับไม่กล้าทำงานเพราะว่ากลัวปืนนายไหมทำยังไงครับขอความเป็นธรรมในการที่ทำผู้ในการที่บอกผู้ก่อเหตุได้ทำความเสียหายแล้วรุนแรงแล้วใช้ปืนแล้วแล้วก็เสียหายมีหลักฐานด้วยปลอกกระสุนปืนแล้วก็รอยที่มีการยิงไปเพราะฉะนั้นเรื่องหมูสุดท้ายก็เกือบตายกันกระเจิงเลยครับนี่นะหมูนี่อันตรายนะคะถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีเสือแต่หมูมาแรงตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะหมูก็ยังไม่ไปไก่ก็มาแล้วเหมือนบ้านนี่เนาะหมูเขาจะหามก็เอาปืนมายิงเขาซะก่อนคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม